สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับตอนนี้ก็จะเป็น EP ที่2เรื่องของถ้ำบาตูครับหรือบาตูเคฟกรุงกุลาลัมเปอร์รัฐสลังงอประเทศมาเลเซียนะครับโดยในตอนนี้ผมจะเริ่มตั้งแต่ออกจากสถานีพาซาเซนีเลยครับโดยในคลิปที่เห็นนะครับเป็นรถไฟฟ้าครับเป็น LRT ในกรุงกุลาลัมเปอร์ในด้านที่เห็นอยู่มุ่งหน้าไปที่ KL Central เลยครับซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินขึ้นไปบนสถานีพาซาเซนีด้านบนนะครับไปซื้อตั๋วรถไฟเพื่อจะไปที่ KL Central ครับ KL Central จะเป็นเหมือนศูนย์รวมชุมสายของรถเลยครับไปได้ทุกที่ซึ่งชื่อสถานีนี้เดี๋ยวก็จะปรากฏให้เห็นด้านบนนะครับจำเอาไว้ว่าเมื่อมามาเลเซียมากุลาลัมเปอร์แล้วอยากมานอนไชน่าทาวน์ก็ให้มาลงที่สถานีนี้ครับไปขามาจากสนามบินเราจะนั่ง KLIA Express มาลงที่สถานี KL Central จากนั้นเราถึงต่อ LRT ครับที่มาลงที่สถานีนี้ตรงนี้เป็นแมปนะครับเป็นแผนที่เดี๋ยวจะให้ดูซึ่งที่ที่เราพักอยู่จะเป็นสถานีนี้ครับพาซาเซนีซึ่งเรากำลังจะซื้อตั๋วไปที่ KL Central ครับตรงนี้เพื่อที่จะต่อโคมูเตอร์ไปที่บาตูเคปก็คือสถานีนี้เส้นสีน้ำเงินนี่จะเห็นชื่อสถานีด้านบนนะครับแล้วก็มีผังการเดินรถก็ตามนี้เองครับง่ายๆไม่ยากครับมีหลายสายหลายรุ่นหลายแบบแล้วแต่จะเลือกครับถือว่าสะดวกเลยทีเดียวในการเดินทางที่นี่จากตรงนี้ขึ้นรถไฟไปอย่าหลับนะครับยืนรอแป๊บเดียวครับ2สถานีก็ถึงแล้วแต่ถ้าไปบาตูเคป30นาทีครับหลับได้เพราะมันสุดสถานีพอดีซึ่งจากตรงนี้ไปจะไปตึกแฝดตึกปรีโตนัสทวินทาวเวอร์ก็ไปได้ครับนี่ออกจากพาซาเซนีไปก็ไปหยุดลงที่สถานี KLTC ครับเดี๋ยวจะพาไปซื้อตั๋วนะครับซื้อชิปสำหรับขึ้นรถไฟนั่นแหละเราตอนแรกเราจะไปลงที่ KL Central ก่อนนี่ครับชื่อสถานีตามนี้เลยค้น Google ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในสถานีรถไฟนี่ครับก็มีตู้ขายตั๋วอัตโนมัติแบบนี้ครับก็สามารถซื้อได้เลยครับเลือกสายเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนเลือกสายรถอ้าวไอ้ตู้นี้มันเสียผมจำได้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนตู้นี่ผมก็มาซื้อที่ตู้นี้วิธีการซื้อก็เหมือนเดิมครับเคยสาธิตไว้ให้ดูแล้วก่อนหน้านี้ได้ตั๋วรถไฟมาครับก็เดินผ่านขึ้นไปด้านบนก็จะมีป้ายบอกตลอดนะครับว่าจะไปทิศทางไหนเช่นเราจะไป KL Central มันก็จะชี้ครับมีป้ายบอกว่าจะนั่งฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเราก็เลือกเอาครับการมานอนอยู่แถวในสถานีพาซาเซนีหรือย่านไชน่าทาวน์มันสะดวกนะครับเพราะไปไหนมาไหนใกล้ครับแลนด์มาร์คต่างๆในกรุงกุลาลัมเปอร์หรือแม้แต่ตัวสถานที่นี้เองก็มีที่น่าเที่ยวเยอะครับนี่ก็เป็นทัศนียภาพโดยรอบครับและนี่ผมยืนอยู่ฝั่งซ้ายของสถานีนะครับมุ่งหน้าไป KL Central จะมองเห็นแมนดารินอยู่ด้วยเป็นแมนดารินไชน่าทาวน์นะครับไม่ใช่แมนดารินที่หรูๆมาแล้วครับรถไฟก็ขึ้นรถไฟไปครับสะดวกสบายราคาถูกด้วยครับ1ริงกิตนิดๆไม่เหมือนบางที่นะนั่งใกล้ๆมันก็แพงกว่าที่คิดนี่ครับนั่งไปครับตอนนี้มาถึงแล้วครับมาถึงที่สถานี KL Central แล้วก็กำลังเดินลงไปครับจะไปซื้อตั๋วคอมพิวเตอร์เพื่อจะเดินทางไปบาตูเคปครับมาถึงตรงนี้จะลงไปทางซ้ายทางขวาก็ได้ครับขอให้ลงไปด้านล่างคนทางไหนน้อยก็ลงทางนั้นนี่ครับเป็นผังรถไฟที่มาถึงตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วครับ KL Centralเดี๋ยวเราจะไปถ้ำบาตูกันครับในฉบับที่ปรับปรุงแล้วต่อจาก EP ที่แล้วนะครับนี่ครับก็ลงบันไดเลื่อนไปครับสถานี KL Central นี่ก็เป็นศูนย์รวมขนส่งแล้วก็รวมทุกอย่างครับมีร้านอาหาร KFC McDonald's มีหมดเลยฮะจะซื้อของใช้อะไรก็มีครับมีที่ฝากกระเป๋าฝากล็อกเกอร์เลยครับนี่คืนชิปไปแล้วเดี๋ยวไปซื้อสำหรับไปถ้ำบาตูกันต
อนนี้ก็มาถึงสถานี KL Central ครับเป็นศูนย์รวมรถเราจะเปลี่ยนสายไปนั่งโคมโมเตอร์ครับจะเป็นรอบ 10.00 นี่ครับมีป้ายบอกเลย KTM โคมโมเตอร์ซึ่งก็ไปซื้อชิปซื้อตั๋วนะครับที่เคาน์เตอร์ได้ครับบางครั้งถ้าตู้เขาเปิดก็ซื้อในตู้อัตโนมัติเหมือนที่เคยซื้อนั่นแหละครับนี่มาทางนี้ที่เขายืนเข้าแถวอยู่นั่นแหละครับไปซื้อมาแล้วก็จะได้ชิปหรือตั๋วรถไฟเพื่อจะเดินทางตรงไปยังบาตูเคปครับนี่เป็นได้เป็นสีชมพูมาแบบนี้ก็เดินลงไปเดี๋ยวจะพาไปดูผังการเดินรถอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นชานชลาที่3แต่จำง่ายๆนะครับว่าจะไปบาตูเคปก็ต้องลงไปด้านล่างอีกทีนึงครับเพราะ KTM มันอยู่ข้างล่างอะคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นผังการเดินรถครับ KL Central ไปบาตูเคปตามนี้เลยแล้วก็ลงมาด้านล่างไปรอครับไม่มีหลงครับง่ายๆแค่นี้เองครับครับตอนนี้ก็ลงมาถึงด้านล่างนะครับที่จะขึ้นรถไฟไปบาตูเคปก็จะมีผังรถให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าจะขึ้นทางด้านไหนข้างขบวนรถก็จะมีเขียนเอาไว้ด้วยครับว่าบาตูเคปไม่หลงแน่นอนครับตลอดระยะเวลาที่เดินทางนี่ครับนักท่องเที่ยวเยอะมากก็มุ่งหน้าไปที่เดียวกันครับส่วนในรถไฟก็จะมีสถานะของแต่ละสถานีแจ้งครับว่ามาถึงไหนแล้วนี่ครับแจ้งสถานะเรื่อยๆว่าตอนนี้เดินทางมาถึงสถานีไหนอีกนานแค่ไหนกว่าจะถึงปลายทางประมาณนี้เลยแล้วก็มีป้ายบอกด้วยนะครับแต่ละสถานีคลิปนี้จะยาวหน่อยครับแต่รับรองว่าเพื่อนมาเที่ยวด้วยกันเพียบเลยเห็นไหมครับมีป้ายบอกระหว่างแต่ละสถานีที่เขาจอดนี่ครับใช้เวลาไม่นานครับรถก็เดินทางสะดวกแอร์เย็นสบายครับตอนนี้ก็มาถึงสถานีบาตูเคปเรียบร้อยแล้วครับถึงแล้วนี่คือถ้ามารถยนต์นี่มันขับเหมือนกับอ้อมไปอ้อมมาตามถนนนะครับใช้เวลานานมากใช้แท็กซี่ก็แพงและเปลืองกันไปไม่ได้เป็นเส้นทางรถไฟที่เรานั่งมานะครับตามนี้เลยสำหรับในตอนนี้ก็จะไม่ได้ให้ความรู้มากนี่ครับเป็นรูปแบบของ KTM โคมูเตอร์ครับทันสมัยไหมครับวิ่งออกมานี่เห็นถ้ำแล้วครับข้างในถ้ำประตูเป็นถ้ำหินปูนนะครับมีอายุยาวนานมากและในคลิปนี้ก็จะเป็นการภาคตามใจผมแล้วนะครับจะไม่ค่อยให้ความรู้เท่าไหร่เพราะว่าใน EP ก่อนหน้านี้ก็ให้รายละเอียดกันไปเยอะแล้วจากตรงนี้ไปก็จะเดินข้ามไปนะครับข้ามไปอีกฟากหนึ่งเพื่อไปยังถ้ำบาตูนักท่องเที่ยวเยอะเลยครับเดินเข้าไปเยอะๆอย่างนี้เขาไม่ได้เปิดบันไดเลื่อนเดี๋ยวต้องไปปีนบันไดอีก272ขั้นก็โอ้เมื่อยจะแย่แล้วมันเมื่อยตอนนี้ก่อนดินี่ครับถ้าเป็นพวกโปรแบ็คแพคเกอร์นี่ก็ของจะเยอะหน่อยที่เป้ก็จะหนักใช้พลังเยอะกว่าชาวบ้านเขาครับน้ำขวดละ1ลิงกิตครับประมาณ8บาทตอนนี้ก็เข้ามาด้านในนะครับช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะๆนี่เขาจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงหน่อยอยู่นะครับมีตรวจระเบิดด้วยแต่วัดด้านในพอเป็นถึงช่วงด้านหน้าๆนี่ก็จะมีการแก้บนขอพรโดยใช้พลุประทัดเหมือนกันครับจะได้ยินเสียงอยู่เรื่อยๆแต่ในนี้ผมพากนะครับเพราะต้องการให้รายละเอียดข้อมูลเสียงที่มันสมูทนะครับตลอดคลิปเพราะถ้าเอาเสียงซาวมันจริงๆมันดูอึกระทึกคึกโครมมากเลยเคยลองตัดเล่นดูแล้วท่านๆหนูหูครับเสียงไม่สม่ำเสมอด้วยนี่ก็จะมีสวนสัตว์นะมีมินิซูตรงนี้ด้วยแต่ไม่เคยเข้าไปหรอกครับไม่รู้มีตัวอะไรอยู่บ้างแต่ได้ยินเสียงพวกนกเยอะในช่วงนี้ก็มีทั้งทัวร์มาลงแล้วก็ขับรถส่วนตัวมาเยอะแยะนะครับคนมาเพียบเลยเดี๋ยวอีกสักพักก็จะได้เห็นบรรยากาศละตรงนี้ก็มีทุเรียนขายมีมะพร้าวขายด้วยครับมีร้านขายอาหารเครื่องดื่มแต่ราคาไม่ได้ชาร์จแพงมากนะครับราคาปกติเลยแหละขายเหมือนทำบุญเพราะที่นี่เป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูนะครับและตรงนี้ก็มาถึงที่หน้ารูปปั้นพระขันธกุมารนั่นนะครับตอนที่แล้วก็เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าพระขันธกุมารกับพระพิฆเนศเป็นพี่น้องกันในตอนก่อนยังปรับ
ปรุงอยู่นะครับตอนนี้การบูรณะปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสีสันสดใสเลยทุกอย่างดูอลังการงานสร้างละลานตาไปหมดดูบันไดด้านบนที่จะขึ้นไปท่ามประตู272ขั้นครับสีชัดเจนสวยสดเลยนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะด้วยครับมากันเต็มเลยนี่ด้านล่างก็เป็นวัดต่างๆเป็นศาลต่างๆมีทั้งด้านล่างและด้านบนนะครับก็จะเป็นวัดที่มีองค์เทวะที่ชาวฮินดูนับถืออยู่หลายองค์ครับเช่นองค์พระศิวะพระแม่อุมาเทวีแม่ลักษมีพระคเนศพระพิคเนศพระขันธกุมารประมาณนี้เลยครับสูงมากนะครับเนี่ยแล้วบันไดก็ชันด้วยตอนที่ผมขึ้นไปก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่ๆเพราะอุปกรณ์ที่เอามาข้างหลังนี่ก็ประมาณ8กิโลได้ครับ8กิโลส่วนเครื่องเส้นของไหว้ดอกไม้นมขนมต่างๆด้านบนมีขายนะครับตอนนี้ผมเริ่มงองแงแล้วยังไม่ได้กินข้าวก็เลยเดินวนไปวนมาเดี๋ยวจะไปที่ร้านเดิมใน EP ที่แล้วครับที่ขายจาปาตีเป็นอาหารอินเดียอยู่ตรงมุมนู้นก็ไปถ้าใช้พลังก็กินโค้กแบบมีน้ำตาลครับเพราะว่าสักพักพลังงานก็จะหมดนะแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็กินอะไรรองท้องนิดๆหน่อยๆแซนด์วิชนักท่องเที่ยวก็จะมาแนะนำว่าเวลามาเที่ยวที่นี่แล้วอยากมาถ่ายรูปเก็บภาพที่ระลึกนะครับกับองค์พระขันธกุมารก็หาคลิปที่สำหรับถ่ายให้มันมุมกว้างได้แต่กล้องรุ่นใหม่ๆตอนหลังๆมันมุมกว้างได้แล้วนะก็จะทำให้เก็บภาพได้หมดนะครับแต่ถ้าอยากได้ภาพแบบมีชีวิตก็ทำอย่างที่ผมทำเป็นถ่ายวิดีโอซะเลยยาวดีเป็นภาพมีชีวิตนี่ก็เป็นทางขึ้นนะครับโอ้ค่อนข้างจะวุ่นวายเลยทีเดียวครับนอกจากวุ่นวายแล้วเดี๋ยวก็ต้องเหนื่อยด้วยครับเราต้องเจอกับอะไรอีกหลายๆอย่างระหว่างทางนะทั้งคนหยุดพักถ่ายรูปเซลฟี่ลงสตอรี่ไหนจะลิงอีกแต่ลิงพวกนี้บอกให้เลยว่ามันไม่ยุ่งกับผมมันเห็นผมเป็นจ่าฝูงหรือมันจำผมได้ก็ไม่รู้เพราะการมาในคลิปนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับนี่แวะเยี่ยมเพื่อนว่างๆจะพาไปดูงานที่เขาสามมุกกับลพบุรีนะเริ่มออกอาการมองขึ้นไปแล้วเออไกลไว้นี่บางคนนั่งแล้วมาไม่ทันถึงไหนแล้วนั่งแล้วบันไดมีหลายสีเลยนะครับคือสวัสดีได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนี่เขาอารมณ์ดีมากเลยครับเวลานักท่องเที่ยวเยอะๆลิงนี่เหมือนกันทุกที่เลยจริงๆนะแต่ลิงที่แบบมีนิสัยซนๆแบบนี้ก็มีที่เนี่ยแล้วก็มีที่เขาสามมุกกับศาลพระการลพบุรีแล้วเขาก็จงใจจะเล่นงานเฉพาะเด็กและผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะสาวๆนี่ถือขวดน้ำขึ้นมานี่โดนแย่งเลยนะโดนแย่งไปหลายคนเลยตอนนี้ก็เดินขึ้นมาอยู่ประมาณเศษ 1/4 ของทั้งหมดครับเพราะบันไดมีทั้งหมด272ขั้นเห็นไหมครับมันเด็กผู้หญิงอะไรนี่พวกลิงมันจ้องเอาของพลุงพลังขึ้นมาผ้าพันคอหมวกน้ำอะไรพวกนี้มันเข้ามาแย่งเลยนะครับขนมเด็กถือไอติมเดินมาเนี่ยเรียบร้อยใกล้ถึงแล้วไม่ไกลอ่ะอยู่ประมาณ 50% ที่ผมยืนพักนะครับสังเกตตลอดรายทางเลยจะมีลิงมันเหมือนรู้ว่ามีอาหารขึ้นมาด้วยอ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศทัศนียภาพโดยรวมนะครับก็เหมือนกับตอนที่แล้วในประเทศมาเลเซียมีคนอินเดียกับคนจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแล้วที่นับถือฮินดูก็เยอะด้วยครับเหมือนกับสิงคโปร์เลยซึ่งสองประเทศมีวัดที่เหมือนกันก็คือวัดศรีมาเลียมันศรีมาเลียมันก็มีอยู่ที่ไชน่าทาวด้วยก็ตรงสถานีพันซานซินนี่ก่อนหน้านี้แหละถ้าเป็นที่สิงคโปร์ก็อยู่ที่ไชน่าทาวเหมือนกันแปลกมากคนละประเทศแต่ตั้งวัดฮินดูไว้คล้ายๆกันครับตอนที่ผมไปเที่ยววัดศรีมาเลียมันก็จะมีชาวต่างชาติทั้งฝรั่งแขกไทยจีนก็เข้าไปกราบไหว้ขอพรเหมือนกันนะครับรวมถึงที่นี่ด้วยครับถ้ำประตูซึ่งข้างในก็จะมีศาลขององค์พระศิวะ
องค์พิฆเนศแม่อุมาเทวีเยอะแยะเลยครับแยกเป็นวัดย่อยๆเป็นศาลย่อยๆของเทพแต่ละองค์อยู่ด้านในครับก็จะมีเครื่องเส้นของไหว้ดอกไม้จำหน่ายอยู่ทางเข้าเดี๋ยวจะเห็นนะฮะลิงครับมันมาตั้งด่านเก็บค่าผ่านทางครับแต่มันไม่ยุ่งกับผมก็อย่างที่บอกเนี่ยมาถึงสีม่วงแล้วคลิปในท่อนท้ายนี้ก็จะยาวนะครับเรียกว่ารวมทั้งหมดก็จะยาวจริงๆเดี๋ยวจะไปหาประวัติมาอ่านให้ฟังดีกว่าสำหรับที่นี่ก็อยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปทางทิศเหนือประมาณ20กิโลเมตรนะครับใช้เวลา 20-30 นาทีครับการเดินทางก็ย้ำอีกครั้งครับโคมูเตอร์ครับ KTM โคมูเตอร์ขึ้นที่สถานี KL Central แล้วก็ลงที่สถานีท่ามบาตูเลยครับค่ารถก็ไม่เกิน3ริงกิตครับไม่แพงลงเป็นสถานีปลายทางเลยที่นี่เรียกได้ว่าเป็นอุทยานสถานแห่งศรัทธาของศาสนาฮินดูเลยนะครับถ้าใครซื้อโปสการ์ดของการท่องเที่ยวของมาเลเซียก็จะมีที่นี่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กนะครับพระขันธกุมารมหาเทพองค์นี้มีชื่อใกล้มาทางฝ่ายไทยนะครับและมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพิฆเนศก็คือเป็นพี่น้องกันนะครับซึ่งท่านก็เป็นมหาเทพนักรบแห่งสวรรค์ในอินเดียเรียกพระขันธกุมารว่าสกันทะนะครับตามหมู่บ้านในอินเดียก็นิยมตั้งศาลสักการะบูชาพระขันธกุมารกันแทบทุกหมู่บ้านเลยสำหรับประวัติอีกครั้งก็คือท่านเป็นโอรสของพระศิวะเทพกับพระนางปาราวดีพระแม่อุมาเทวีนั่นแหละครับที่นี่เป็นถ้ำหินปูนนะครับเล่ากันว่าเกิดขึ้นมาประมาณ400ล้านปีแล้วถ้ำมีความยาวถึง400เมตรและสูง100เมตรครับส่วนองค์พระขันธกุมารสูง 42.7 เมตรตอนนี้ก็มาถึงถ้ำประตูเรียบร้อยแล้วครับด้านหน้าก็จะมีเครื่องเส้นของไหว้ของสักการะดอกไม้อะไรประมาณนี้ครับเยอะแยะแล้วก็จะมีวัดฮินดูอยู่ข้างบนอีกแยกเป็นสำหรับเทพแต่ละองค์ด้วยครับก็จะมีวัดที่เป็นศาลของพระพิฆเนศนะครับอยู่ตรงโถงกลางแล้วก็จะมีอีกแยกไปอีกก็มีของพระศิวะกับพระแม่อุมาเทวีที่อยู่ศาลเดียวกันนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในครับหลังจากที่บูรณะเสร็จแล้วต่อจาก EP ที่แล้วครับนักท่องเที่ยวเยอะมากในช่วงนั้นผมนี่ก็แปลกนะชอบอะไรที่มันเหนื่อยหอบๆตอนที่ไปฮ่องกงที่วัดโปลินขึ้นไปไหว้พระเทียนฐานก็268ขั้นครับยังไม่ชันเท่าไหร่ที่นี่272ขั้นครับมีความชันพอสมควรเลยแล้วก็สภาพอากาศนะครับร้อนบางช่วงก็ฝนนะครับดังนั้นอุปกรณ์ที่นำมาก็อย่าลืมนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศด้านในก็มีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวฮินดูชาวอินเดียในมาเลเซียก็มากราบไหว้สักการะขอพรกันครับตามความเชื่อจะเป็นฝรั่งไทยจีนญี่ปุ่นก็เข้าเห็นเข้าไปกราบไหว้ขอพรกันท่วนหน้านะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในเป็นการมาครั้งที่4ของผมแล้วเขาก็มีขนมในแบบของชาวฮินดูขายด้วยนะครับยิ่งถ้ามาในช่วงเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของพระขันธกุมารนะครับแล้วมาขอพรจะเจอผู้แสวงบุญชาวฮินดูเยอะเลยครับซึ่งก็ต้องถ้าอยากมาร่วมงานมาสัมผัสบรรยากาศก็ต้องเตรียมตัวมาดีๆครับเพราะว่าคนจะแน่นมากแต่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศการเฉลิมฉลองที่หาดูยากครับซึ่งที่เห็นอยู่รอบๆก็เป็นวัดและศาลเจ้ามีการประดิษฐานรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆนะครับตามความเชื่อของศาสนาฮินดูครับโดยส่วนมากเขาก็มาถึงกันก็ไปไหว้กันแทบทุกองค์แหละครับไม่เว้นละพอมาถึงแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ครับคอยแนะนำว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับก็จะมีขั้นตอนกำกับไว้ทั้งมีหลายภาษานะครับอังกฤษจีนญี่ปุ่นบันไดที่ทำเป็นเฉดสีแบบใหม่เป็นแบบสีลุ้งพาสเทลแบบนี้นะครับช่วงที่ปรับปรุงใหม่ๆก็มีข้อถกเถียงกันเยอะแยะมากเลยเพราะศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่ค่อนข้างจะแบบเคร่งนะครับอนุรักษ์เขาไม่เห็นด้วยต้องยอมรับนะครับว่าบันไดสีลุ้งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากจริงๆครับ
สายโฟโต้ศิลปินโฟโต้ทั้งหลายชอบมากจริงๆแล้วก็กลมกลืนนะครับมองมาจากภายนอกด้านหน้าตามที่เห็นมาต้นๆคลิปก็สวยเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวผมเห็นด้วยครับในการทำสีบูรณะใหม่เป็นลักษณะนี้นะครับทำให้ดูแปลกตาสวยสดงดงามทีเดียวครับในส่วนของวัดก็มีตั้งแต่ด้านล่างนะครับทั้งวัดที่ในพื้นที่ด้านล่างเชิงเขาและวัดที่ต้องขึ้นบันไดมา272ขั้นตรงที่ผมยืนอยู่นี้แหละบนภูเขาเดิมๆแล้วไม่ได้ทำสีเป็นเฉดสีลุ้งแบบนี้นะครับจนถึงปี2018จึงมีการบูรณะทาสีใหม่ให้เป็นเฉดสีลุ้งตลอดทางเดินบันได272ขั้นเลยครับแล้วก็ได้ผลครับนักท่องเที่ยวตอบสนองอย่างดีมากสวยงามครับโดยเฉพาะพวกอินสตาแกรมเมอร์ยูทูบเบอร์ต่างๆก็มาเนี่ยครับสีสันสวยสดงดงามครับมีครบทุกสีเลยสำหรับงานเทศกาลของชาวฮินดูก็เป็นช่วงต้นปีนะครับแต่ก็ต้องยอมรับให้ได้กับปริมาณผู้ที่นับถือฮินดูนะครับจะมาเป็นจำนวนมากมายนะอาจจะได้กลับบ้านไม่ตรงเวลาครับต้องเตรียมตัวมาอยู่ที่นี่นานๆหน่อยนี่ก็เป็นช่วงที่ผมกำลังจะเดินทางกลับนะครับกำลังเดินลงค่อนข้างกระชันครับแต่ก็มีจุดพักอยู่เรื่อยๆก็ไม่พลาดนะมีน้องจ๋อมารอต้อนรับอยู่ตลอดเวลาวันที่ผมไปในคลิปก็แจ็คพอตพอดีครับคนเยอะมากๆไม่ใช่วันหยุดนะน่ะแต่คนก็เยอะขาลงก็เดินสะดวกเลยครับใช้แรงไม่มากเหมือนขาขึ้นแต่อย่าลืมนะครับน้ำเตรียมไปเยอะๆนี่ก็เป็นทัศนียภาพขาลงครับคนก็ยังเดินทางขึ้นมาเรื่อยๆโอ้นี่จ้องจ่อแวะทักทายครับจะกลับแล้วอ่ะผมก็หิวข้าวแล้วด้วยว่าตอนเย็นก็ต้องไปที่ KLCC ตึกแฝดนะครับปรีโตนัททาวเวอร์นี่ครับหลังจากบูรณะมาแล้วสวยมากเลยโอเคแตะถึงพื้นโดยปลอดภัยครับก็ยังมีร้านขายของที่ระลึกเครื่องรางของคลังมีหมดนะครับตัวผมก็ได้องค์พระขันธกุมารมาด้วยครับ1องค์ก็กลับมาประเทศไทยครับตั้งอยู่หลังตู้เป็นองค์เล็กๆและนี่ก็เป็นเรื่องราวของถ้ำบาตูเคฟที่รัฐสลังงอประเทศมาเลเซียครับในช่วงที่บูรณะปรับปรุงเสร็จแล้วนะครับก็เป็นบรรยากาศอย่างที่เห็นให้ดูโทนสีสันด้านหลังนะครับดูจำนวนคนด้วยเห็นไหมล่ะครับประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีอะไรให้เราต้องตามหาได้อีกมากมายเลยทีเดียวแม้แต่ในประเทศไทยเองผมก็ทำคลิปของปีนี้ปี2022ในช่วงแรกก่อนที่จะมาปรับรูปแบบในการทำYouTube นะครับประเทศไทยเราก็มีหลายจุดหลายแหล่งหลายแห่งที่เราควรไปเที่ยวแล้วก็แปลกตาเยอะแยะเลยครับไม่แพ้กันทำให้ประเทศไทยเราเองก็เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวนี่หมุนให้ดูบรรยากาศรอบๆโอ้เป็นยังไงสวยโอ้อีกทีนึงนี่ครับก็เป็นทัศนียภาพรอบๆนะครับเวียนหัวหมุนเองเวียนหัวนี่ครับกำลังจะกลับแล้วตรงนั้นก็เป็นร้านจาปาตีที่บอกนั่นแหละมานั่งกินอยู่ประจำอร่อยดีนะครับไปมาติดใจอาหารอินเดียซะงั้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับจะเป็นที่ไหนประเทศไหนแล้วติดตามกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย